สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆขอความสุขความสวัสดิภาพจงมีแด่ทุกท่านนะครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มาตามรอยนะครับประวัติศาสตร์ของบรรพชนนะครับเพื่อดึงพลังนะครับศึกษาศาสตร์และศิลป์นะครับของผู้คนในอดีตนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ ตำบลคอนบุรีใต้อําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับและข้างหลังผมนะครับเป็นอารคยะศาลานะครับหรือโรงพยาบาลชุมชนนะครับที่สร้างขึ้นประมาณ700ปีที่แล้วนะครับผมเป็นอีกหนึ่งใน31โรงพยาบาลชุมชนนะครับที่ค้นพบในประเทศไทยนะครับผม แล้วที่น่าประทับใจนะครับของปราสาทหรือปรางคอนบุรีนะครับที่เราเรียกในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่อาคารโรงเรียนเลยนะครับหรือว่าบ้านคอนบุรีนครธรรมวิทยาคารนะครับถ้าจำชื่อไม่ผิดอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนตั้งแต่โบราณในอดีตเนี่ย มันมีความสืบเนื่องกันมา700-800ปีนะครับผู้คนพวกนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับในอดีตถ้ามีการสร้างโรงพยาบาลชุมชนในจุดแห่งนี้นะครับแปลว่ามันน่าจะเป็นจุดที่มีผู้คนอาศัยอยู่เนืองแน่นนะครับผมและผู้คนพวกนี้ก็ออกลูกออกหลานแล้วก็กลายมาเป็นคนที่อยู่ในคอนบุรีณปัจจุบันนะครับ คอนบุรีเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งในโคราชนะครับยังมีความเป็นชนบทค่อนข้างที่จะสูงนะครับการเข้ามาในพื้นที่นี้ก็ยังมีความยากลำบากนิดนึงนะครับแต่เราจะเห็นความอุดมสมบูรณ์ในการเป็นที่ราบลุ่มนะครับสำหรับทำเกษตรได้อย่างดีเรายังเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับผมแล้วที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือ อโรคยาศาลาตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวไม่ว่าจะเป็นบารายหรือว่าบ่อน้ำนะครับที่น่าจะใช้ในการทำพิธีนะครับศักดิ์สิทธิ์ในอดีตเนี่ยยังมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเราจะเห็นข้างหลังผมนะครับจากการเรียงหินหรือการเรียงศิลาแลงนะครับผมแล้วก็ตัวโบราณสถานนะครับ ตัวกำแพงแก้วเนี่ยถ้าเทียบกับที่อื่นหรือว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานนะครับที่ผมไปมา,าที่ปราสาทเมืองเก่าที่อำเภอสูงเนินเราจะเห็นว่าที่นี่เนี่ย,ยกำแพงแก้วเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบอาจจะเป็นเพราะว่าไกลออกจากตัวเมืองนะครับที่น่าสนใจนะครับผม เวลาเราเห็นนะครับศิลาแรงนะครับเรียงอย่างนี้นะครับเราจะเ,าเขาเรียกว่าตระหนักได้เลยนะครับว่าเป็นศิลปะสมัยบายนของพระเจ้าชัยบรมันที่7นะครับเพราะว่าถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยการเรียงหินโดยใช้ศิลาแรงเนี่ยยังมีความไม่ค่อยปราณีเท่าไหร่ ยังมีความรู้สึกว่ามีการเรียงหินแบบเร่งรีบนะครับเราจะเห็นว่าความระเบียบเรียบร้อยเนี่ยถ้าเทียบกับศิลปะอย่างเช่นในสมัยพระเจ้าสุริยบร,รมันที่สองเลยนะครวัดเนี่ยมันดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับอันนี้เนื่องจากว่านะครับหลายหลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงทำไมสร้างที่หลังแต่ว่าเทคโนโลยีดูไม่สมบูรณ์แบบนั่นก็เพราะว่าท่านขึ้นคงราชนะครับ ในสมัยที่ท่านมีอายุมากแล้วนะครับอันนี้คือตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับท่านก็เลยอาจจะทําโครงการเมกะโปรเจกต์หลายลอย่างซึ่งค่อนข้างเร่งรีบนะครับเหมือนการสร้างประสาทบายอนนั่นเองนะครับทำให้ศิลป,ปะในสมัยท่านเนี่ยดูมีความไม่เรียบร้อยอยู่นะครับผมสมัยชัยบรมันที่7เมื่อ700-800ปีนะครับเป็นจุดคลแม็กหรือจุดสูงสุด จุดหนึงในประวัติศาสตร์จัก,กรวรรดิขเขมรโบราณนะครับที่สามารถแผ่อิทธิพลไปจนถึงสุโขทยัยศรีสัชนาลัยกาญจนบ,บุรีจนถึงจามปาในเวียดนามกลางและเวียดนามใต้นะครับนักประวัติศาสตร์นะครับนักโบราณคดีรวมถึงตัวผมเองก็ตั้งคำถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมจัก,กรวรรดิที่เคยยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับค่อยๆเสื่อมอำนาจลง นะครับจนสุดท้ายแล้วมีบทบาทน้อยมากในอุตสาหคเนนะครับตั้งแต่พุทธศ,ทธศตรวตรรษนะครับที่18ลงมานะครับผมถ้ามองในบริบทาศาสนาการเมืองนะครับและการค้านะครับมีอยู่หลายปัจจัยนะครับผมในเรื่องของาศาสนานะครับเมื่อชัยวรมันที่7สวรรคตและชัยวรมันที่8ได้ขึ้นของราชนะครับ ได้ค้นพบหลักฐานนะครับว่าท่านนะครับกลับมานับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับถ้าเทียบกับตัวพ่อของท่านนะครับที่นับถือศาสนาพุทธแบบมหายานนะครับแล้วที่น่าแปลกก็คือท่านอาจจะมีนะครับโหราจารย์ห่วยนะครับหรือที่ปรึกษาห่วยนะครับได้มีการทําลายนะครับผมเขาเรียกว่าพุทธศิลป์พระพุทธรูป นะครับทั่วราชนาจักรนะครับจุดนี้เองนะครับอาจจะทําให้ประชาชนนะครับอาจจะรู้สึกเสื่อมศรัทธาในตัวชัยแปดหรือเปล่านะครับเพราะประชาชนส่วนใหญ่นะครับเข้าถึงศาสนาพุทธนะครับได้ดีกว่าศาสนาพราหมณ์นะครับเพราะว่าหลักการสอนหรือว่าทางพิธีกรรมก็ดีเนี่ยอาจจะเข้าถึงประชาชน ทั่วไปนะครับได้ได้ง่ายกว่าอันนี้ก็คือจุดหนึ่งจุดที่สองเรารู้ว่าเ,เมื่อราชวงศ์หมิงนะครับขึ้นมามีอำนาจนะครับในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับก็ได้มีการนะครับสนับสนุนราชวงศ์สุพรรณภูมินะครับหรือตามจารึกของจีนนะครับซึ่งตรงกับจารึกนะครับ พงศาวดารของไทยนะครับก็คือเจียวลกกวนอินนะครับหรือพระเจ้านครอินนะครับของไทยเนี่ยซึ่งเคยไปศึกษาเล่าเรียนและเป็นลูกบุญธรรมของจักรพรรดิจีนนะครับพอกลับมานะครับเราเห็นมีหลักฐานนะครับถ้าพูดตามการศึกษาของคุณสุจิตวงเทศนะครับศิลปะและวัฒนธรรมนะครับเราจะเห็นว่าเจ้งเหอนะครับอาจจะมาช่วยปิดปากอ่าวไทยนะครับ เพื่อหนุนราชวงศ์สุพรรณภูมิหรือว่าพระเจ้านครอ,อินขึ้นมาเป็นใหญ่นะครับแล้วลดบทบาทของราชวงศ์ลโวอโยธยานะครับที่เชื่อกันว่าเป็นเครือข่ายของอาณาจักรขอมหรือเครือข่ายอาณาจักรเขมรลดบทบาทลงนะครับผมบวกกับว่าในในสมัยนั้นเนี่ยพระนครเนี่ยการที่เรือสำเภานะครับที่จะขึ้นไปเมืองพระนครเนี่ยเขาบอกว่ายาก ว่าที่จะขึ้นมาในอยุธยานะครับซึ่งก่อตั้งได้แล้วนะครับเกือบเกือบจะร้อยปีละทำให้อาณาจักรอยุธยานะครับก็มีการค้าที่รุ่งเรืองทำให้มีเม็ดเงินมากมายในการสร้างอำนาจของตัวเองแล้วก็เครือข่ายอำนาจอิทธิพลของตัวเองนะครับบทบาทของขเมเณโบราณน,นะครับก็ลดลงนะครับ จนสุดท้ายที่สุดเนี่ยจารึกพงศาวดารของอยุธยาที่ตรงกับจารึกขเขมรน,นั่นก็คือในสมัยสมเด็จเจ้าสามพระยานะครับสมเด็จเจ้าสามพระยาได้ไปตีเมืองพระนครนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเสียมเรียบเสียม,มาราชในปัจจุบันนะครับจนเมืองพระนครแตกนะครับจนเขาต้องย้ายเมืองไปเมืองละแวกนะครับทำให้หลังจากนั้นขเขมรโบราณ หมดสิ้นฤทธิเดชหรืออำนาจลงนะครับเจ้าสามพระยาก็กวาดต้อนผู้คนนะครับรวมถึงศิลปะวิทยาการทั้งหลายแหล่มาในตัวเมืองตัวเองแล้วก็เป็นจุดที่ทําให้ยุทยานนะครับส่วนหนึ่งขึ้นมามีบทบาทมีความยิ่งใหญ่นะครับโดยได้ซึมซับวิทยาการทั้งหลายแหล่ของอาณาจักรเขมรโบราณมาเป็นส่วนหนึ่งของตนเพิ่มเติมนั่นเองสวัสดีครับ